สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการFacebook ของผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลนายปิยบุตรแสงกนกุลได้มีทีมงานโพสต์รูปพร้อมเนื้อหาเรื่องการเมืองแห่งความหวังจะชนะความกลัวโดยปิยบุตรเตือนนักร้องงัดมุกเก่าหวังทำลายก้าวไกลเล่นพิเรนแบบเดิมระวังจะเจอพลังมวลชนของจริงปลุกประชาชนสู้กลับด้วยความหวังเลือกก้าวไกลให้ถล่มทลาย10ล้านเสียง10พฤษภาคม2566คาราวานก้าวไกลเข้าสู่วันที่5ก่อนจะเสร็จสิ้นในวันที่11พฤษภาคมในช่วงเย็นคาราวานแต่ละสายได้จัดเวทีปราศัยตามจุดต่างๆมีประชาชนร่วมฟังคึกคักหลายคนใช้ระบบ GPS tracking ของพรรคก้าวไกลติดตามพิกัดของคาราวานแต่ละสายด้วยความกระตือรือร้นสำหรับคาราวานสายอีสานมิตรภาพนำโดยปิยบุตรแสงกนกุลผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยอภิชาติสิริสุนทรผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อและอัธพลบัวพัฒน์หรือครูใหญ่ผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลจัดเวทีปราศัยช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครส.ส.สระบุรีพรรคก้าวไกลทั้ง4เขตประกอบด้วยสรพัฒน์ศรีปราดเขต1เบอร์5ทรงวุฒิสารจันทึกเขต2เบอร์5นันทิตาสงครามเขต3เบอร์6และพิธานทรงกำพลหรือแปะบางสนามเขต4เบอร์2ที่บริเวณท่าน้ำดับเพลิงจังหวัดสระบุรีปิยบุตรปราศัยความช่วงหนึ่งระบุว่าตอนนี้กระแสพรรคก้าวไกลขึ้นสูงมากคาราวานก้าวไกลทั้ง5สายตั้งแต่เหนือจดใต้มีพี่น้องประชาชนทั่วทุกระแหงให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเมื่อกระแสขึ้นสูงแบบนี้เราจึงต้องคิดใหญ่ฝันใหญ่คือไม่คิดแค่เป็นพรรคขนาดกลางหรือพรรคร่วมรัฐบาลแต่ต้องมีส.ส.มากเป็นอันดับหนึ่งเพื่อเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรก็ดีเมื่อมีกระแสสูงบรรดานักร้องเรียนจึงพากันขยันทำงานเป็นมุกเดิม4ปีที่แล้วตอนนี้ก็จะทำซ้ำอีกเปิดไพ่ประเภทตัดสิทธิ์ยุบพรรคหรือให้เราพ้นจากตำแหน่งทำแบบนี้มาเกือบ20ปีขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นใครมาแรงนี่คือนิติสงครามทำลายเราโดยใช้กฎหมายดังนั้นวิธีการต่อสู้ของเราคือต้องยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อสู้ต่อไม่กลัวไม่เกรงไม่ถอยเพราะถ้าหยุดถ้าหงอถ้าหมอบแสดงว่าอาวุธของพวกเราใช้สำเร็จแต่ถ้าพวกเขาทำแล้วเราไม่ตายเรากลับมามีชีวิตใหม่แถมไปไกลกว่าเดิมมีคนสนับสนุนมากกว่าเดิมแบบนี้เรียกกระสุนด้านไม่ต้องกังวลจะร้องอีกกี่คดีจะฉายหนังวนม้วนเก่าอีกกี่รอบเราต้องต่อสู้ด้วยพลังของประชาชนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลมีประชาชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้มันรู้ไปว่าถ้าเล่นพิเรนแบบเดิมคุณจะเห็นพลังอันไพศาลของมวลชนพรรคก้าวไกลทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจดใต้เจอของจริงแน่นอนปิยบุตรบอกว่าตอนนี้พี่น้องมีความหวังกับเราสูงมากเราต้องไม่ละทิ้งความหวังเพียงเพราะมีนักร้องไม่กี่คนเขาเอาความกลัวมาฆ่าความหวังถ้าเราหงอพวกเขาจะได้ใจนี่คือการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างกลุ่มคนที่จะอยู่กับอดีตกับอีกกลุ่มที่หวังอยากเห็นอนาคตใหม่เรากำลังสู้กับเขาด้วยความหวังหวังว่าประเทศนี้จะดีกว่านี้ได้หวังว่าจะส่งมอบสังคมที่ดีให้ลูกหลานหวังว่าจะไม่มีรัฐประหารหวังว่าจะสร้างสวัสดิการทั่วหน้าที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่เกิดจนตายอย่าไปท้อถอยอย่าตระหนักตกใจขอให้เอาความหวังชนะความกลัวเลือกส.ส.ก้าวไกลเข้าไปให้มากที่สุดให้คะแนนทั่วประเทศมากกว่า10ล้านเสียงสิ่งนี้จะเป็นเกราะคุ้มกันจากบรรดานักร้องและจากนิติสงครามตอนนี้เราอาจควบคุมกระบวนการทางกฎหมายไม่ได้เพราะปากกาที่จะเขียนคำวินิจฉัยคำร้องต่างๆอยู่ที่พวกเขาแต่เรามีปากกาอีกด้ามคือปากกาที่ทุกคนจะใช้ในวันเลือกตั้งประชาชนต้องการก้าวไกลให้ถล่มทลายแล้วมาวัดกันว่าปากกาไหนจะมีฤทธิ์เดชมากกว่ากันนายปิยบุตรทิ้งท้ายว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เปลี่ยนระบบเลือกตั้งถ้าพี่น้องประชาชนแบ่งให้พรรคก้าวไกลแค่บัตรส.ส.บัญชีรายชื่อต่อให้เลือกถล่มทลายก็ได้แค่ร้อยคนไม่มากพอจะเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลดังนั้นต้องช่วยกันเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตของพรรคก้าวไกลทุกคนทุกเขตพวกเขาจะเป็นผู้แทนที่มีเจ้านายคนเดียวคือประชาชนให้เราได้เข้าไปมีอำนาจรัฐเพื่อผ่าตัดใหญ่ประเทศไทยและอย่ากังวลกับยุทธศาสตร์อะไรทั้งสิ้นอยากเห็นประเทศเป็นแบบไหนอยากให้ใครบริหารประเทศการทันทีไม่ต้องกังวลใจและถ้ารักพรรคก้าวไกลก็เลือกพรรคก้าวไกลให้ถล่มทลายไม่มีคะแนนตกน้ำมีแต่คะแนนเติมน้ำ14พฤษภาคมนี้คำตอบสุดท้ายก้าวไกลทั้งแผ่นดิน